ันนี้โค้ชขอเริ่มตรงนี้นะคะตรงที่ว่าคอมเมนต์มาเพิ่งมาเลยค่ะนะคะนี่ของคนไทยแล้วก็เป็นของนักเรียนนักเรียนจากคลาสพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาตินะคะคนแรกเลยนะคะโค้ชขอเล่าประสบการณ์คนนี้ไม่ออกชื่อจริงนะเอาเป็นว่าคุณปอแล้วกันสวัสดีค่ะโค้ชขอปรึกษานะคะคือว่าตอนนี้เป็นเนื้องอกรังไข่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดค่ะอันนี้เขาส่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาวันที่6นะคะปีนี้นะพฤษภาปีนี้ก็ไปหาหมอตามหมอนัดหมอตลอดเลยค่ะเป็นของรัฐบาลขั้นตอนช้ามากๆแล้วก็ยุ่งยากแต่ก็ต้องรอตามระเบียบค่ะแต่ใจสู้ค่ะก็พอจะรู้นะคะว่ามีเชื้อมะเร็งอยู่แล้วล่ะเพราะว่าไปเช็คหลายที่มากๆเลยแล้วก็แอบอ่านผล CT สแกนของหมอด้วยถ้าเกิดผ่าตัดปุ๊บเชื้อมันก็ต้องกระจายใช่ไหมคะอันนี้นะคนที่เขียนมายาวมากตอนแรกเลยแต่คิดว่าตายเป็นตายไม่ให้คีโมแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำตามสูตรของโค้ชอยู่นะคะทำดีท็อกซ์แล้วก็ทานน้ำผักผลไม้อยู่ทำดีท็อกซ์วันละ2ครั้งเองเช้าแล้วก็ก่อนนอนไม่ค่อยมีเวลาค่ะต้องทำงานขายของส่งลูกค้าทั้งวันเลยแล้วผลไม้น้ำผลไม้ก็ทำเท่าที่ทานได้จนกระทั่งคุณหมอนัดผ่าตัดแล้วเนื้องอกโตเร็วมากจากเดือน3ก็คือเดือนมีนาปีเนี้ย13เซนกว่าๆที่รังไข่นะคะ13เซนกว่าๆตอนนี้เกือบ20เซนแล้วนั่นคือเดือนมีนานะเกือบ20เซนแล้วที่รังไข่อึดอัดมากค่ะขอเป็นที่ปรึกษาหน่อยนะคะที่เพิ่งสุดท้ายแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงดีขอบคุณมากค่ะโค้ชแนะนำให้เข้ามาเรียนเพื่อที่จะได้มีความรู้จริงๆแล้วน้องเขาก็เข้ามาเรียนตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วก็ปฏิบัติตามตอนนี้นะคะเดือนตุลาส่งข้อความมาหาโค้ชใหม่โค้ชคะมีเรื่องราวที่น่ายินดีมาเล่าให้โค้ชฟังค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโค้ชมากๆนะคะที่ให้ความรู้ดีๆให้กำลังใจต่อสู้แล้วก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยมีภาพถ่ายก่อนจะผ่าตัดให้โค้ชดูด้วยค่ะจากเดือนหนึ่งเขามาเล่าความให้ฟังใหม่ท้ายความตั้งแต่เดือนมกราก้อนนะคะก้อนมะเร็งลูกเท่าส้มไม่ได้บอกว่าส้มแบบไหนนะส้มมีลูกเล็กลูกใหญ่บอกว่าลูกเท่าส้มพอมาถึงเดือนกันยาเนี่ยเนื้องอกรังไข่ด้านซ้ายเนี่ยโตเร็วมากผล CT สแกนนะคะหลายครั้งหมอท่านนึงบอกว่ามีเชื้อมะเร็งมีส่วนหนึ่งผิวไม่สวยแต่ก็ทำใจแล้วค่ะก่อนหน้านั้นไปคลินิกอีกที่หนึ่งตรวจเลือดคุณหมอก็บอกว่ามีเชื้อมะเร็งอยู่พอมาเจอโค้ชก็ลงเรียนตั้งแต่วันที่8เดือนพฤษภาคมนี่เขาลงวันที่มาให้เลยอะจดประวัติของตัวเองอย่างแม่นเลยลงคลาสพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติจนกระทั่งเดือน9ก็คือเดือนที่แล้วใช่ไหมคะวันที่16คุณหมอนัดผ่าตัดคือในกรณีนี้ไม่ผ่าไม่ได้มันใหญ่มากอันนี้โค้ชอ่านตามคอมเมนต์เขาเขียนมาให้เลยนะคะยังไม่ได้ไปโพสต์นะแล้วก็ทำตามที่โค้ชสอนค่ะอาจจะไม่ครบฟังนะคะสำหรับคนที่เคร่งมากคนที่มาเรียนแล้วเคร่งมากอย่าเครียดค่ะโค้ชขออ่านของเขาจริงๆเลยนะเขาบอกว่าอาจจะทำตามไม่ครบค่ะเรื่องดีท็อกซ์ทำได้วันละ 2-3 ครั้งน้ำผักผลไม้ก็ 5-8 แก้วพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดเพราะต้องทำงานนอกบ้านด้วยเขาไม่ได้หยุดทำงานนะคะเห็นไหมคะและใช้เวลาประมาณ5 เดือนแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะหมอบอกว่าเคสนี้ต้องตัดแหมมัน20เซนอะตอนนั้นอะ20เซนนี่ใหญ่มากอะต้องขอแบบว่าขอชมมากๆนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆเลยถ้าก้อนใหญ่20เซนแล้วทำได้ขนาดนี้ตอนเข้าโรงก่อนเข้าโรงพยาบาลนะคะแอบทำดีท็อกซ์ก่อนด้วยเพราะว่ากลัวตอนที่ผ่าตัดมันทำดีท็อกซ์ไม่ได้
ใครที่จะผ่าตัดนะคะดีท็อกซ์ด้วยส่วนล้างไม่ได้นะคะมันสะเทือนบอกได้เลยค่ะแล้วมีคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะดีท็อกซ์ได้ดูเคส by เคสนะคะไม่ใช่ว่าคุณผ่าตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็รอสักแป๊บคุณต้องดูหลายอย่างนะคะแต่น้องคนนี้แอบทำแม้แต่กระทั่งที่โรงพยาบาลพอทำเสร็จก็รีบเก็บอุปกรณ์ซ่อนไว้เลยค่ะกลัวพยาบาลจะเห็นมีอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันเพื่อที่จะดึงสารพิษออกจากร่างกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนผ่าตัดพอผ่าเสร็จก็ดื่มน้ำผลไม้ของโค้ชที่เป็นแบบผงไปก่อนเพราะว่าคันที่โรงพยาบาลไม่ได้อันนี้นะคะสำหรับคนที่กังวลเรื่องการคันน้ำผักคันที่โรงพยาบาลไม่ได้ทำไงทานผักผงก็ยังดีกว่าไม่ได้ทานมีคนแปลเปลี่ยนมาให้20เซนก็คือ8นิ้ว8นิ้วนี่ก็คือขนาดไหนอะเอาไปคิดกันแล้วกันนะเขาบอก20เซนนะคะทีนี้พอถึงเวลาผ่าตัดก็ผ่าตัดไปเรียบร้อยกลับมาพักผ่อนที่บ้านได้เดือนนึงแล้วค่ะเสร็จแล้วไปฟังตรวจผลชิ้นเนื้อนะคะฟังให้ดีๆผลชิ้นเนื้อไม่ใช่ตรวจเลือดอย่างเดียวนะคะหมอบอกว่าไม่พบเชื้อมะเร็งเลยค่ะปอบตื่นขึ้นมาได้ข้อความอย่างนี้นะคะคนเป็นโค้ชนี่จะแฮปปี้สุดๆเลยค่ะดีใจมากนะคะแล้วก็ดีใจกับน้องคนนี้ด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งคนเขาบอกว่าสู้ๆค่ะเราต้องทำได้เชื่อมั่นและก็แล้วก็ศรัทธาขอบคุณโค้ชที่ทำให้มีวันนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของโค้ชคือให้ความรู้ค่ะตัวคุณเองเป็นคนที่ทำได้ถ้าใครที่มีความตั้งใจแบบนี้มีความเชื่อและศรัทธาตรงนี้นะคะ hope and love รักตัวเองก่อนมีความหวังอย่าลืมรักคนอื่นด้วยนะคะคุณทำได้แน่นอนคนนี้ไม่ได้มาปรึกษาแบบ private coaching นะคะแต่ว่าส่งข้อความมาถามตอนต้นเนี่ยแล้วเขาทำปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็เข้ามาเรียนในคลาสในคลาสจะเป็นวิดีโอสอนมีเยอะมากอะสอนไว้มากกว่า10ชั่วโมงบางคนบอกว่าโหเยอะมากดูไม่หมดดูไปเรื่อยๆค่ะนะคะใครที่ดูไม่หมดดูไม่ถึงตอนท้ายเนี่ยตอนท้ายสำคัญมากเลยค่ะนะคะเพราะโค้ชสอนเรื่องนี้ไว้มากเลยทำยังไงเพราะคนส่วนใหญ่เป็นมะเร็งแล้วกลัวอาการกลัวเนี่ยแหละค่ะจะทำให้มะเร็งโตสังเกตไหมคะเมื่อเรารู้ตัวปุ๊บว่าเราเป็นมะเร็งเป็นยังไงกลัวกลัวแล้วเกิดอะไรบางคนนะคะ5วันบอกโค้ชนะ5วันจากที่ก้อนเท่าแบบเท่านิดเดียว1เซน5วันมะเร็งโตได้เท่าลูกมะนาวกลัวนั่งร้องไห้คิดว่าตัวเองตายแน่นอนนั่นแหละค่ะใจเราสำคัญมากขนาดไหนจริงๆแล้วมะเร็งมันไม่ใช่แค่5วันที่โตได้นะคะมันโตอยู่ในตัวคุณมาเป็น 10-20 ปีแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวคุณอยู่กับมันได้มาตั้งนานแต่เมื่อไหร่พอหมอบอกคุณปุ๊บว่าคุณเป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วค่ะเหมือนมันเป็นทริกเกอร์เหมือนตัวคุณน่ะเป็นปืนที่มีลูกกระสุนอยู่ในตัวอยู่แล้วมันพร้อมที่จะลั่นไกลเมื่อไหร่เมื่อตอนที่คุณรู้ตัวนั่นแหละค่ะพอมันลั่นปุ๊บอ่ะเหมือนมันก็ระเบิดออกมามากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยสามารถหยุดตรงนั้นได้อย่าให้มันลั่นออกมานะคะอันนี้เคสแรกนะคะเคสของน้องคนนี้ดีใจมากๆเลยจากก้อนเนี่ยคิดว่าตอนผ่าตัดน่าจะมากกว่า20เซนนะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ